ือบไม่ทันเกือบไม่ทันผมเพิ่งเกิดได้ปีเดียวอ่ะผมยังแง่เช็ดขี้ตัวเองยังไม่เป็นเลยตอนจบร้องอ่ะไปอยู่ไหนมานึกเลยยังน้ำตาไหลอยู่เลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมวันนี้เป็นเทปพิเศษนิดนึงพักครึ่งพอดีพี่ออฟฟินแอรับชาเลนจ์ผมแล้วเผื่อใครไม่รู้จักช่องฟินแล้วก็พี่ออฟฟินนะครับส่วนตัวพี่ออฟเนี่ยเขาเป็นพิธีกรดีเจอยู่ในวงการสื่อภาพยนตร์มานานพอสมควรแล้วทางช่องฟินเนี่ยเขาจะผลิตคอนเทนต์ในมุมที่แชร์ข่าวให้ข่าวสารข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟสัมภาษณ์ดาราในภาพยนตร์เรื่องนั้นๆด้วยนะครับลองนึกภาพว่าถ้าสมัยก่อนมันมี YouTube พี่ออฟก็เหมือนเป็นรุ่นพี่ที่อยู่มานาน ผมก็ challenge พี่ออฟไปว่าอยากรู้จักพี่ออฟผ่านหนัง10เรื่องแล้วหนังหลายๆเรื่องของพี่ออฟเนี่ยเป็นหนังที่ณช่วงนั้นน่ะมันทำเงินมันเป็นหนังที่เป็นกระแสช่วงนั้นและเป็นหนังที่เป็นบล็อกบัสเตอร์คนพูดถึงผมขออนุญาตพูดถึงหนัง10เรื่องของพี่ออฟหน่อยภาพยนตร์เรื่องแรกที่อยู่ในท็อป10ของพี่ออฟก็คือ Letter of the Lost Ark คืออินเดียนาโจนส์ภาคแรกมันเป็นเหมือนภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาเข้าไปดูในโรงหนังส่วนภาพยนตร์ของผมนะที่ได้มีโอกาสพูดว่าเข้าไปดูในโรงหนังเป็นเรื่องแรกๆเด็กระเบิดยืดแล้วยืดตอน2539อ่ะโดยประมาณนะช่วงนั้นนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องเด็กเซเพลย์ภายในปีเดียวกันนั่นแหละพูดเลยว่าเด็กระเบิดยืดแล้วยืดนะตอนนั้นที่ผมดูในโรงนะเชี่ยสนุกตอนนั้นน่ะคือสนุกมากยิ่งเรื่องต่อมาที่เป็นเด็กเซเพลย์ยังจำได้เลยว่ากลับมาดูรายการมันจะมีสมัยก่อนมันจะมีรายการเกี่ยวกับสัมภาษณ์ดาราหรือข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการให้ข้อมูลฉากที่เป็นสี่แยกอ่ะที่กลุ่มพระเอกจะต้องไปนอนตายอยู่กลางสี่แยกแล้วแม่งมันร้อนแล้วไอ้นอนตายนี่คือฉากนี้ต้องถ่ายกันตอนเที่ยงร้อนๆแล้วนอนบนถนนร้อนๆแล้วมีการแบบแซวกันในรายการยังจำได้เลยภาพยนตร์เรื่องต่อไปของพี่ออฟเนี่ยนะครับคืออ่ะ Better Tomorrow หรือชื่อไทยคือโหดเร็วดีเป็นผลงานการกำกับของจอห์นวูโหดเร็วดีเนี่ยเป็นหนังแอคชั่นฮ่องกงอีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักมันจะมีฉากนึงด้วยที่ไอ้เชี่ยติดตามากเป็นฉากที่อยู่ในร้านอาหารแม่งแล้วยิงกันสนั่นแล้วมีสโลมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่ภาพยนตร์ยุคใหม่ๆยุคหลังๆนะครับใช้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น reference ในการ create scene action แบบแอคชั่นฮ่องกงมันจะมีการสโลไอ้การสโลในยุคสมัยนั้นน่ะมันทำเพื่อเน้นนึกภาพว่าโมเมนต์ณตอนนั้นโหดเร็วดี A Better Tomorrow เนี่ยมันเป็นหนังแอคชั่นบวกดราม่าซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเรามองดีๆดราม่าใน A Better Tomorrow เนี่ยเข้มข้นกว่าแอคชั่นด้วยซ้ำแอคชั่นมันเป็นเหมือนสีสันส่วนเสริมให้ดราม่ามันเข้มข้นและฮิตถึงเป้าตามที่ผู้กำกับเขาต้องการผมถือว่าโหดเร็วดีเนี่ยแม่งดราม่าโดดเด่นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำในซีนแอคชั่นเนี่ยเขาเลยจัดการจับมันมาสโลว์จับมันมาเน้นจับมันมาเค้นให้คุณเห็นชัดๆจะมันจึงเป็นเหมือนลายเส้นของหนังแอคชั่นฮ่องกงเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นที่ชื่นชอบในสายตาของนักดูหนังแล้วเนี่ยในสายตาคนทำงานหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ชั้นครูอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะครับผมภาพยนตร์เรื่องต่อไปพี่ออฟฟินนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องฉลุยเรื่องฉลุยเกือบไม่ทันผมเพิ่งเกิดได้ปีเดียวอ่ะคือตอนที่ภาพยนตร์เรื่องฉลุยเข้าโรงอ่ะผมยังแง่เช็ดขี้ตัวเองยังไม่เป็นเลยแต่ถ้าพูดถึงภาพยนตร์เรื่องฉลุยเนี่ยก็มักจะได้ยินแบบว่าพ่อผมหรือพี่สาวผมจะพูดถึงบ่อยๆว่าโอ้โหพี่บิลลี่โอแกนคนหล่อเท่มากๆแล้วก็จะมีในเรื่องก็จะมีพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยด้วยใช่ไหมครับซึ่งพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยเห็นผลงานพี่เอ็มล่าสุดก็แสงกระสือไหมเล่นเป็นไอ้ทัศน์ไงหัวหน้าแก๊งล่ากระสือนั่นแหละพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยนอกนั้นพูดเลยว่าฉลุยผมไม่ทันฉลุยฮะภาพยนตร์เรื่องต่อมาของพี่ออฟเป็นภาพยนตร์ที่ผมก็ชอบเหมือนกันตอนเด็กผมดูหลายรอบมากคือภาพยนตร์เรื่องสปีดภาพยนตร์เรื่องสปีดเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ผมใช้ในการศึกษากรณีการสร้างคอนฟลิกต์ภาพยนตร์เรื่องสปีดเนี่ยเขาสร้างคอนฟลิกต์ใหญ่ๆหนึ่งคอนฟลิกต์คือรถที่ไม่สามารถหยุดได้เรื่องราวภาพยนตร์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบนไอ้รถคันเนี้ยที่แม่งเบรกไม่ได้ด้วยข้อจำกัดบางอย่าง
ไอ้ข้อจำกัดกับรถที่เบรกไม่ได้นะตรงเนี้ยทางผู้กำกับเนี่ยยังเดอะโบนเขาสร้างจุดๆเนี้ยแม่งแล้วส่งผลจริงๆซึ่งเอาจริงๆนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะการที่จะครีเอทคอนฟลิกต์ใหญ่ๆแล้วเอาหนังอยู่ทั้งเรื่องเนี่ยไม่ง่ายจริงๆผลงานของยังเดอะโบนเนี่ยผมจะชอบอีกเรื่องนึงนะเรื่อง Twitter มันเป็นผลงานอีกเรื่องของยังเดอะโบนที่ผมรู้สึกว่าชอบมันจะมีใครจำได้บ้างโดโรธีโดโรธีไอตัวผมใช้คำพูดไม่ถูกอ่ะมันเป็นเหมือนคล้ายๆลูกบอลน่ะเออแล้วฝังเทคโนโลยีอะไรไม่รู้เอาไว้อ่านพายุอ่ะเออนั่นแหละภารกิจต้องเอาโดโรธีเข้าไปฝังในพายุอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยถ้าเป็น2เรื่องเนี้ยสิ่งที่เหมือนกันที่ยังเดอะโบนทำแล้วผมว่าได้ผลนะคือการสร้างคอนฟลิกต์ใหญ่ๆสังเกตว่าทั้ง Speed และ Twitter เนี่ยมันมีคอนฟลิกต์ใหญ่ที่มันเข้มข้นมากมันชัดมากมันสร้างดาเมจรุนแรงมากมันมากซะจนไอ้คอนฟลิกต์รองๆทั้งหมดอ่ะมันแทบจะเป็นแค่แบบส่วนค่าเวลาไปเลยสองเรื่องนี้เป็นผลงานการกับของยังเดอะโบนที่ผมว่าชอบนอกนั้นก็จะมีอะไรแล้วคอฟ The Cradle of Life อันนี้ผมก็เฉยๆอย่าง Speed 2 Speed 2นี่ผมก็ยังโคตรเฉยเลยเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงผลงานการกำกับของยังเดอะโบนเนี่ยผมชอบ2เรื่องนี้แหละ Speed กับ Twitter นะครับภาพยนตร์เรื่องต่อมาที่เป็นภาพยนตร์หนึ่งใน10 Way to Know Me ของพี่ออฟฟิล์มฟิล์มก็คือ The Lion King ภาพยนตร์เรื่อง The Lion King นี่เวอร์ชันแอนิเมชันนะครับถือว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันอีกเรื่องนึงที่อยู่ในความทรงจำของคนทั้งโลกพูดได้ว่าทั้งโลกเด็กๆทั่วโลกต่างชื่นชอบและหลงรักใน The Lion King ณตอนนั้นเพราะว่าสิ่งที่เขาพยายามสร้างเนี่ย1คือเขาสร้างคอนฟลิกต์ที่เป็นเหมือนสิ่งที่สามารถฮิตใจเด็กๆได้มันเป็นเรื่องราวของสิงโตน้อยตัวหนึ่งที่จะต้องแบกรับโชคชะตาของการเป็นเจ้าป่าไอ้สิงโตตัวเนี้ยต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองเจอเพื่อนเจอมิตรภาพและมันเป็นแอนิเมชันเพลงด้วยต้องพูดว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยดิสนีย์ทำแอนิเมชันที่เป็นการ์ตูนเพลงเป็นภาพยนตร์เพลงแบบเนี้ยดีจริงๆดีจริงๆมันไม่ใช่ดีแค่แบบบรรยากาศหรือเรื่องบทเรื่องอะไรก็ตามพวกนั้นมันดีอยู่แล้วสิ่งที่ดีใน Lion King อีกอย่างนึงคือบทเพลงเชื่อไหมว่าพอพูดถึง The Lion King เนี่ยเพลงอ่ะมันจะมีเข้ามาในหัวเราเยอะมากมันจะมีเมโลดี้หลายๆท่อนที่เข้ามาในหัวเราแล้วเรารู้สึกว่าไอ้เหี้ย North Sojaนอสโซเจียหมายถึงหวนคืนความหลังทำให้เรานึกถึงวัยเด็กบางคนก็นึกถึงแบบไอ้เหี้ยตอนดูเดอะไลออนคิงกูกำลังดูกับพ่อกับแม่บางคนก็อาจจะไปดูเดอะไลออนคิงกับแฟนครั้งแรกก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังเดอะไลออนคิงต้องพูดว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่เป็นหนึ่งในความทรงจำดีๆของคนทั้งโลกนะครับภาพยนตร์เรื่องต่อมาเป็นภาพยนตร์เรื่องเจอร์รี่แม็กควายภาพยนตร์เรื่องเจอร์รี่แม็กควายเนี่ยเป็นผลงานกำกับของคาเมรอนโครว์นำแสดงโดยทอมครูซหนังเรื่องนี้ผมไม่ได้มีโอกาสได้ดูคือถ้าใครดูช่องนอนหนังมาจะรู้อยู่แล้วว่าผมไม่ใช่สายลอมคอมนะครับลอมคอมที่ผมดูบ่อยสุดก็ละครไทยจริงเห็นผมชอบดูหนังฮอร์เรอร์สแลชเชอร์หนังฆาตกรต่อเนื่องหนังโหดหนังอะไรอย่างเงี้ยละครผมดูเยอะพอสมควรนะเพราะว่าผมโตมากับรอมคอมแบบไทยพ่อแม่ผมดูน้องผมดูแฟนผมดูคนรอบตัวผมเนี่ยเขาเป็นคอละครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ดูละครหลายๆเรื่องซึ่งภาพยนตร์เรื่องเจอร์รี่แม็กควายเนี่ยผมไม่ได้มีโอกาสได้ดูถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปหาดูได้นะครับแต่ส่วนใหญ่น่าจะเคยดูมั้งเจอร์รี่แม็กควายเนาะน่าจะเคยดูกันภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับคือภาพยนตร์เรื่อง Infernal Affairs ถ้าเป็นชื่อไทยอาจจะคุ้นกว่านี้ชื่อไทยคือ2คน2คมเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่พูดเลยอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายก็กรี๊ดไอ้เหี้ยหลิวต้าหัวเหลียงเฉาเหวยคือต้องบอกว่า2คน2คมเนี่ยเป็นภาพยนตร์ฮ่องกงที่ณตอนนั้นโคตรโด่งดังยิ่งในประเทศไทยนี่โอ้โหพอพูดถึงแอคชั่นดราม่าที่เป็นหนังฮ่องกงปั๊บเนี่ยมันจะมีความดราม่าที่เข้มข้นคือแอคชั่นมันมาเพื่อส่งฟีลลิ่งอะภายในเรื่อง2คน2คมเนี่ยเวลาเราดูไปปั๊บเราจะรู้สึกได้ว่าซีนแอคชั่นหลายๆซีนน่ะมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อยิงกันแล้วรีดอะดรีนาลีนของเราเพียงอย่างเดียวคำพูดที่ผมชอบใช้คำส่วนตัวคือระเบิดเวลาเป็นเหมือนโยนระเบิดเวลาทิ้งไว้นับถอยหลังรอไประเบิดในซีนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยคือหนัง2คน2คมเนี่ยมีตรงเนี้ยแล้วดีมากต้องบอกว่าเสน่ห์ของการเป็นดราม่าก็คือถ้ามันเล่าถึงมันจะสร้างความทรงจำมันจะน่าจดจำ
ส่วนตัวนะผมไม่รู้นะอันนี้อาจจะเป็นทัศนคติส่วนบุคคลสำหรับผมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าช่องดราม่าเนี่ยเป็นช่องที่ถ้าทำดีๆมันจะสร้างประสบการณ์สร้างภาพจำสร้างความทรงจำในช่วงอารมณ์ในห้วงเวลานั้นน่ะที่มีคุณค่ามากกว่าช่องอื่นๆไม่ใช่ว่าช่องอื่นๆไม่ดีนะครับแต่ผมพยายามเปรียบเทียบแล้วพูดให้ทุกคนเห็นภาพว่าดราม่าหลายๆครั้งเราสังเกตดิภาพยนตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นพ่วงดราม่าออกมาแล้วดราม่าภายในภาพยนตร์เรื่องนั้นมันทำงานก็คือมันส่งผลให้คุณอินร้องไห้น้ำตาซึมหรือคุณเอาใจช่วยตัวละครไหนตัวละครหนึ่งในซีนดราม่าในโมเมนต์ดราม่าณตอนนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เจ็ดแม่ favorite movie คือมันสร้างความทรงจำดีๆแล้วมันดูมีคุณค่ามากกว่าช่องอื่นๆในสายตาผมนะในสายตาผมนะครับภาพยนตร์เรื่องต่อมาของพี่อ๊อฟต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่คนทั่วโลกยอมรับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือหนึ่งในภาพยนตร์ในดวงใจของใครหลายๆคนคือไอรอนแมนภาคแรกเลยต้องกล้าพูดนะว่าณตอนนั้นเนี่ยโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์สำหรับผมเนี่ยเป็นเหมือนดาราที่ไม่ได้ดังเลยเราแทบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเขาเล่นภาพยนตร์เรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยและภาพยนตร์เรื่อง Iron Man นี่แหละทำให้เรารู้จักชายที่ชื่อว่าโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ณตอนนั้นที่เขาทำ Iron Man ออกมาเนี่ยผมกล้าพูดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่คาดฝันมันเป็นก้าวแรกของการสร้างจักรวาล Marvel เลยนะจากการประสบความสำเร็จของ Marvel ในครั้งนั้นเนี่ยหรือ MCU ที่เรารู้จักในปัจจุบันเนี่ยมันทำให้ Marvel มันมีที่ยืนเว้ยต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้า Iron Man เนี่ยสิ่งที่ Marvel ทำก็คือตัวละครตัวไหนจะมีเป็นภาพยนตร์ในอดีตเนี่ยจะเป็นการซื้อลิขสิทธิ์เป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดเลยว่า Iron Man เนี่ยถือเป็นความทรงจำที่ดีและความประทับใจของแฟน Marvel ทั่วโลกภาพยนตร์เรื่องต่อมานะครับเป็นภาพยนตร์เรื่องเรมิสลาฟเนี่ยเป็นภาพยนตร์เพลงนะครับต้องบอกว่าภาพยนตร์มิวสิคัลเนี่ยไม่ใช่ทางผมเรมิสลาฟเนี่ยผมยังไม่ได้ดูแต่ข้อมูลเท่าที่ผมรู้นะคือได้ฮิวจ์แจ็คแมนมาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้เขามีการเขาเรียกว่าอะไรอะ acting ร้องเพลงกันณขณะที่ถ่ายเสียงที่ทุกคนได้ยินก็มีการบันทึกณขณะที่ถ่ายอันนี้เราไม่รวมไปมิกซ์ไปเมิร์กคือภาพยนตร์มันต้องมิกซ์อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนได้ยินในภาพยนตร์เนี่ยมันคือการอัดซอสต้นฉบับจากหน้าตรงนั้นและอย่างหนึ่งคือฮิวจ์แจ็คแมนแต่เดิมในอดีตเนี่ยเขามีประสบการณ์การแสดงละครเวทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเหมือนคล้ายๆเป็นการคืนสู่เหย้าภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่ผมดูฮิวจ์แจ็คแมนเล่นมิวสิคัลเนี่ยเรื่องนี้ปีเตอร์แพนน่ะภาพยนตร์เรื่องแพนน่ะปี2015นั่นแหละนั่นคือเรื่องล่าสุดแล้วนะที่ผมดูฮิวจ์แจ็คแมนเล่นมิวสิคัลนะครับเอาจริงๆถ้าถามว่าพูดถึงฮิวจ์แจ็คแมนพูดถึงวูลีนก็ได้ถ้าถามว่าวูเวอรีนช่วงไหนที่ผมชอบที่สุดนะวูเวอรีนช่วงที่ผมชอบที่สุดโอ้โหก็ไม่พ้นโลแกนอะโลแกนเด่นมากพูดว่าเด่นมากแม่งก็แบบไอ้เหี้ยมันเด่นอยู่แล้วมันแง่อยู่แล้วพูดว่างี้ดีกว่าพูดว่าเป็นวูเวอรีนในช่วงวัยที่ไอ้เชี่ยเต็มไปด้วยคอนฟลิกต์มันเป็นอีกหนึ่งมุมของวูเวอรีนที่ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งตัวละครตัวนี้ดราม่าดีเชี่ยตอนจบร้องอ่ะมีใครยังไม่ได้ดูโลแกนบ้างเนี่ยไอ้เชี่ยใครยังไม่ได้ดูโลแกนนี่คือไปอยู่ไหนมาจะบอกว่าไอ้เชี่ยตอนจบดีมากไม่สปอยตอนจบดีมากชอบน้ำตาไหลเชี่ยนึกเลยยังน้ำตาไหลอยู่เลยภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของพี่ออฟฟินก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Endgame ล่าสุดนะข้อมูลล่าสุดเนี่ยภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Endgame เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดทั่วโลกตลอดกาลไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแม่งมันก็การันตีนะถึงแม้ว่าอย่างที่ผมพูดไปหลายครั้งคือภาพยนตร์มันคืองานศิลปะนะงานศิลปะ1ชิ้นเนี่ยมันก็มีคนชอบไม่ชอบถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะจะเป็นภาพยนตร์ที่ดังที่สุดก็ตามอย่างยกตัวอย่างงานศิลปะอย่างภาพวาดโมนาลิซาก็ได้ภาพโมนาลิซาเนี่ยถือว่าเป็นภาพอีก1ภาพเป็นงานศิลปะอีก1ชิ้นที่โด่งดังทั่วโลกแต่หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่ากูก็เฉยๆกับมันอะไรเงี้ยผมจะพูดอย่างหนึ่งนะว่างานศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือสำหรับพูดบัฟว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยงานศิลปะมันคือทัศนคติ
อีกอย่างนึงคือภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Endgame เนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในจักรวาล MCU พอพูดว่าจักรวาล MCU ในยุคนี้เราแทบไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วมันคือการที่ทำภาพยนตร์แล้วเชื่อมโยงคือจริงๆไอ้การเชื่อมโยงแบบนี้มันมีทำมาตั้งแต่สมัยโบราณและหนังไตรภาคหนังบางเรื่องของผู้กำกับคนเดียวกันนะแต่ไม่ได้ไตรภาคนะก็จะมีการโยนอีสเตอร์เอ็กบางอย่างโยนซิมโบลิกบางอย่างอย่างพิกซ่าก็ชอบทำบ่อยๆโยนเลขห้องมันเป็นเรื่องที่คนทำงานศิลปะก็ทำอยู่แล้วแต่ทาง MCU เนี่ยมันจะอีกรูปแบบนึงสิ่งที่เขาทำคือเขาโยนเบาะแสเขาโยนการเชื่อมโยงของหนังตลอดมาตั้งแต่ไอรอนแมนภาค1จนยาวมาเรื่อยๆสู่การสร้างจักรวาลของเขาเนี่ยพอมันมาถึง Endgame เนี่ยโอ้โหมันเหมือนบทสรุปทุกอย่างสิ่งที่เราเจอมาทั้งหมดตัวละครที่เราผูกพันที่เราเจอมาทั้งหมดเนี่ยมันได้มาเผชิญกับความโหดร้ายมันได้มาเผชิญชะตากรรมร่วมกันต้องพูดว่าครั้งสุดท้ายจริงๆเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่เฟเวอริตของผมเหมือนกันประมาณนี้ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรคือผมรู้สึกว่าการที่ทางพี่ออฟฟินเนี่ยเขาอยู่สายต้องพูดอย่างนี้อยู่สายภาพยนตร์เหมือนกันผมเป็นรุ่นน้องพี่ออฟก็คือรู้สึกว่าพี่รับคำท้ารับชาเลนจ์ของน้องไปทำผมก็รู้สึกว่าให้เกียรติโดยการที่เรามาพูดความรู้สึกเรามาพูดความรู้สึกที่มีต่อสิบหนังของพี่ออฟแทนที่ผมจะนั่งพูดอยู่คนเดียวหน้าคอมเนี่ยผมก็มาทำคลิปแล้วพูดคุยกับทุกคนเผื่อว่าทุกคนจะได้รู้จักผมและรู้จักพี่ออฟมากขึ้นไปด้วยพร้อมๆกันนะครับผมเพราะว่าเทมูวิสโนมีบอกแล้วว่ามันเหมือนถูกสร้างมาเพื่อให้เรารู้จักกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ลองดูแล้วกันเผื่อใครลองดูนะผมแนะนำด้วยทางช่องฟินเนี่ยเผื่อใครที่ปกติแล้วเนี่ยพยายามติดตามข่าวสารของภาพยนตร์เนี่ยทางช่องฟินเนี่ยเขาจะผลิตคอนเทนต์ในมุมที่แชร์ข่าวให้ข่าวสารข้อมูลบางทีก็มีการเอ็กซ์คลูซีฟสัมภาษณ์ดาราในภาพยนตร์เรื่องนั้นๆด้วยนะครับก็ลองไปดูแล้วกันทางช่องฟินเนี่ยยังผู้ติดตามไม่เยอะเลยนะครับแต่ว่าเป็นช่องอีกช่องนึงที่แชร์ข่าวและแชร์ข้อมูลที่ค่อนข้างดีนะครับผมอ่ะยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยส่วนใครที่สนใจนะครับอยากติดต่อโฆษณากับทางหนอนหนังไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เล็กใหญ่ครับลองติดต่อเข้ามาก่อนติดต่อได้ทางแฟนเพจนะครับหนอนหนังนะฮะส่วนใครที่กำลังดูอยู่ณตอนนี้คือฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ทาง Facebook หนอนหนังและYouTube หนอนหนังด้วยนะครับเซิร์ชแค่หนอนหนังเท่านั้นเจอเลยสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็น Exif ถูกไหม Exif ณตอนนั้นก็ตั้งกันเลขมงคล24อะไรเงี้ยก็เป็นอดีตไปปัจจุบันเราจำแค่หนอนหนังอย่างเดียวพอสุดท้ายสิ่งที่หนอนหนังจะฝากถึงนักดูหนังทุกท่านนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยจะปรัชญาอาร์ตเฮ้าจะหนังสแลชเชอร์แล้วจะรู้ได้ไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะคุยกับคุณหรือเปล่าก็คือต้องไปดูด้วยตาตัวเองครับแล้วจะรู้ว่าภาพยนตร์นั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าภาพยนตร์ไม่มีโง่ไม่มีฉลาดจริงแต่มันมีเหี้ยด้วยนะ ลาไปก่อนครับผมวันนี้สวัสดีครับ